อวัยวะส่วนต่างๆของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขและเป็นไปตามความต้องการของเราแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุบางประการเกิดขึ้นจนเราต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปก็จะทำให้เรานั้นต้องประสบกับอุปสรรคนานาประการดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามสร้างอวัยวะเทียมขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้เหมือนเดิมมากที่สุดซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในอวัยวะเทียมแห่งโลกอนาคตครับหนึ่งอวัยวะเทียมแบบไบโอนิกอวัยวะเทียมแบบเก่าที่ใช้กับผู้ที่สูญเสียอวัยวะนั้นจะแยกออกมาจากร่างกายอย่างเด็ดขาดเปรียบเสมือนเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่ติดตั้งเข้ากับร่างกายเท่านั้นแต่อวัยวะเทียมแบบไบโอนิกนี้จะควบรวมเข้ากับร่างกายของผู้ที่สูญเสียอวัยวะราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ป่วยนอกจากนั้นความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างอวัยวะเทียมแบบเก่ากับอวัยวะเทียมแบบไบโอนิกก็คือมันสามารถส่งต่อความรู้สึกจากอวัยวะเทียมไปยังเส้นประสาทที่ยังเหลืออยู่ของผู้พิการได้อีกด้วยศาสตราจารย์ฮิวเฮอร์ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยไบโอเมคาโทนิกและ MITสูญเสียขาทั้งสองข้างไปในอุบัติเหตุจากการปีนเขาเขาได้เปิดเผยถึงหลักการทำงานของขาเทียมทั้งสองข้างที่เขาใช้อยู่ว่าจะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขาที่ยังเหลืออยู่เพื่อสื่อสารไปที่ขาเทียมทั้งสองข้างในขณะที่เขาเดินและเคลื่อนไหวขาไปในทิศทางที่ต้องการหรือแม้กระทั่งการเดินขึ้นลงบันไดส่วนที่ขาเทียมก็จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อใช้ประมวลสภาพแวดล้อมในการขยับขาและเท้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยศาสตราจารย์เฮอร์กล่าวต่อไปว่าแม้ในตอนนี้เขาจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกับขาเทียมคู่นี้แล้วก็ตามแต่เป้าหมายสูงสุดของเขาและทีมงานก็คือขาเทียมหรืออวัยวะเทียมอื่นๆที่พวกเขาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องสามารถทำงานได้แม้ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นจะเป็นเพียงการเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณเท่านั้นเช่นการยกขาขึ้นด้วยความตกใจหรือยกแขนขึ้นปัดแมลงที่บินมาเกาะที่ใบหน้าหากในอนาคตการวิจัยนี้ของศาสตราจารย์เฮอและทีมงานประสบความสำเร็จแล้วผู้ที่สูญเสียอวัยวะก็อาจจะได้ใช้อวัยวะเทียมที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอวัยวะจริงๆที่พวกเขาต้องสูญเสียไปและทำให้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาดังเดิม 2. คันมารดาเทียมการคลอดก่อนกำหนดเป็นสิ่งที่หญิงสาวที่กำลังตั้งครรภ์หวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลต่อชีวิตของทารกโดยตรงแต่ความหวาดกลัวนี้กำลังจะหมดไปหากเทคโนโลยีอันเกี่ยวกับคันมารดาเทียมสามารถนำมาใช้ในมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยคณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการทดลองใช้คันมารดาเทียมในการดูแลลูกแกะที่คลอดก่อนกำหนดโดยแกะตัวนี้มีอายุเทียบเท่ากับมนุษย์ที่อยู่ในคันมารดามา23สัปดาห์คันมารดาเทียมดังกล่าวมีลักษณะเป็นถุงชีวภาพภายในบรรจุน้ำคร่ำเทียมที่ทำมาจากน้ำเกลือโดยน้ำคร่ำเทียมนี้มีการหมุนเวียนเข้าออกจากถุงชีวภาพอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นก็ยังมีการต่อท่อเข้ากับสายสะดือของลูกแกะเพื่อนำเลือดของลูกแกะออกมารับสารอาหารและออกซิเจนอีกด้วยลูกแกะตัวนี้อยู่ในคันมารดาเทียมอย่างปลอดภัยโดยในระหว่างนี้ขนบนร่างกายของมันก็งอกออกมาตามปกติอีกด้วยจนกระทั่งเมื่อปอดและหัวใจของเจ้าลูกแกะพัฒนาจนเต็มที่แล้วมันก็ออกมาจากคันมารดาเทียมและใช้ชีวิตได้อย่างลูกแกะทั่วไปหากในอนาคตมีการพัฒนาคันมารดาเทียมจนสามารถใช้งานกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยเราก็คงจะช่วยชีวิตเด็กทารกได้อีกเป็นจำนวนมาก 3. มือเทียมไบโอนิกแฮนด์มือเทียมของลุคสกายวอล์กเกอร์ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาค5อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินความฝันอีกต่อไปสำหรับผู้ที่บาดเจ็บที่ต้องสูญเสียมือไปโดยนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซาลันประเทศเยอรมนีได้ทำการทดลองสร้างมือเทียมขึ้นมาซึ่งมันสามารถขยับมือและนิ้วไปมาได้ตามที่เจ้าของมือต้องการนางฟิโลเมนาซิโมเน่ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยซาลันก็ได้เปิดเผยว่ามือเทียมไบโอนิกแฮนด์นี้ทำมาจากไฟเบอร์น้ำหนักเบาที่มีส่วนผสมทางโลหะระหว่างนิกเกิลไทเทเนียมโดยภายในมือเทียมมีสายไฟขนาดเล็กร้อยเอาไว้ภายในซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแล้วก็จะสามารถขยับนิ้วต่างๆได้และเป็นการขยับที่เป็นอิสระแยกจากกันในแต่ละนิ้วอีกด้วย
ในขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซาลันกำลังพยายามหาวิธีให้มือเทียมของพวกเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกล้ามเนื้อพิเศษที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด 4. ผิวหนังเทียมแม้ว่าในทุกวันนี้จะมีความพยายามพัฒนาอวัยวะเทียมต่างๆให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับอวัยวะจริงมากที่สุดก็ตามแต่อีกสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คำนึงถึงก็คือความรู้สึกจากการสัมผัสผ่านอวัยวะเทียมเหล่านั้นดังนั้นจึงมีการพัฒนาผิวหนังเทียมควบคู่ไปกับอวัยวะเทียมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พยายามพัฒนาผิวหนังเทียมขึ้นมาโดยทำมาจากผ้าที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีการฝังเซ็นเซอร์เอาไว้ด้วยเพื่อให้ทำหน้าที่คล้ายกับระบบประสาทของมนุษย์โดยเซ็นเซอร์นี้จะมีอยู่2ชั้นกล่าวคือชั้นบนจะรับรู้ถึงแรงกดแล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลส่งไปยังตัวรับในชั้นที่2เพื่อแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาทส่งไปยังสมองทำให้เรานั้นสามารถรับรู้ถึงการสัมผัสนั้นได้ความรับรู้ถึงการสัมผัสผ่านผิวหนังเทียมนี้จะทำให้อวัยวะเทียมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกล่าวคือเมื่อเราใช้มือเทียมหยิบแก้วเราก็จะรู้ว่าควรจะใช้แรงบีบมากน้อยเพียงใดไม่อย่างนั้นแล้วหากบีบแรงเกินไปก็จะทำให้แก้วแตกได้นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามพัฒนาให้ผิวหนังเทียมนี้สามารถรับรู้ถึงอุณหภูมิการสั่นสะเทือนและการสัมผัสที่เป็นการสื่อสารถึงความรักได้อีกด้วย 5. หัวใจเทียมหัวใจคืออวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามประดิษฐ์หัวใจเทียมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยหัวใจเทียมแห่งอนาคตนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยนักวิจัยของ Oregon Health and Science University หรือ OHSU หัวใจเทียมดังกล่าวทำขึ้นมาจากไทเทเนียมอัลลอยมีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องจักรและไม่มีส่วนที่เป็นลิ้นหัวใจและห้องหัวใจแต่จะใช้ท่อกลวงที่ทำมาจากไทเทเนียมแทนโดยที่ภายในท่อดังกล่าวจะมีแกนซึ่งเคลื่อนที่ไปมาทำให้เลือดไหลเข้าและออกปอดและพาออกซิเจนไปทั่วทั้งร่างกายส่วนในเรื่องของแหล่งพลังงานที่ป้อนให้กับหัวใจเทียมนี้จะเป็นแบตเตอรี่แบบอัดประจุไฟใหม่ได้โดยผู้ใช้ต้องพกชุดควบคุมติดตัวไปด้วยซึ่งอาจจะเสียบไว้กับเข็มขัดหรือใส่ไว้ในเป้แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้สามารถฝังแบตเตอรี่ลงไปที่ใต้ผิวหนังแล้วอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกได้ในตอนนี้นักวิจัยกำลังวางแผนที่จะทดลองใช้หัวใจเทียมนี้กับแกะซึ่งถ้าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะทำการทดลองในมนุษย์เป็นลำดับต่อไปแขนเทียมซินเวสโตรไมโซรานักวิจัยชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาแขนเทียมมาตั้งแต่ปี2013แล้วโดยไมโซราเป็นหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มแรกๆที่พยายามประดิษฐ์แขนเทียมที่สามารถรับความรู้สึกของสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยแขนเทียมที่ไมโซราประดิษฐ์ขึ้นนี้ผู้ใช้สามารถสั่งการได้ผ่านการควบคุมจากกระแสประสาทของกล้ามเนื้อและรับรู้ถึงสัมผัสต่างๆผ่านอิเล็กโทรดที่ฝังอยู่ในเส้นประสาทหลักบนแขนดังนั้นเมื่อแขนเทียมของไมเซอร่าไปจับหรือสัมผัสกับสิ่งใดระบบก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับไปยังอิเล็กโทรดแล้วกระตุ้นให้เส้นประสาทรับรู้ได้ถึงสัมผัสหรือสิ่งนั้นๆในอนาคตนั้นไมเซอร่าได้วางแผนต่อไปว่าบุคคลที่ไม่ได้สูญเสียแขนก็สามารถใช้แขนเทียมของเขาได้ในกรณีที่ต้องการจะยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆแขนเทียมของเขาก็จะสามารถช่วยผ่อนแรงให้กับผู้ใช้ได้อีกด้วย 7.ดวงตาเทียมดวงตาอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกอันกว้างใหญ่นี้ดังนั้นบริษัท Fraunhofer Institute for Computer Graphic Research จากประเทศเยอรมนีและบริษัท Occupy จากประเทศอังกฤษจึงได้ร่วมมือกันผลิตดวงตาเทียมขึ้นมาด้วยวิธีการพิมพ์แบบ 3D การผลิตดวงตาเทียมด้วยการพิมพ์แบบ 3D จะช่วยลดเวลาการผลิตดวงตาเทียมแบบเดิมจาก6สัปดาห์หรือ2สัปดาห์โดยใช้วิธีการทำเบ้าตาแบบใหม่ที่ใช้การสแกนและไม่ต้องวางยาสลบคนไข้ต่อจากนั้นก็จะถ่ายโอนข้อมูลของดวงตาไปยังซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Cuttlefish Eye แล้วพิมพ์ออกมาเมื่อพิมพ์ดวงตาเทียมเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านตาเทียมเพื่อปรับองศาให้เหมาะกับผู้ใช้ก่อนที่จะนำไปใส่ให้กับคนไข้ซึ่งคนไข้ชายชาวอังกฤษที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมัวฟิลด์ไอฮอสพิทอล NHS Foundation Trust เป็นคนไข้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายดวงตาเทียมที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3D สำเร็จเป็นคนแรกของโลกโดยหลังจากที่การผ่าตัดผ่านพ้นไปแล้วคนไข้รายนี้ก็บอกว่าเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้คมชัดและสมจริงกว่าการใช้ดวงตาเทียมแบบเดิม
หากการผลิตดวงตาเทียมแบบนี้แพร่หลายออกไปทั่วโลกโดยมีราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาได้อีกเป็นจำนวนมากในอนาคตหากมนุษย์สามารถผลิตอวัยวะเทียมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาทดแทนอวัยวะต่างๆได้ทั้งหมดแล้วเราก็อาจจะได้เห็นมนุษย์ต่อแถวกันเข้าไปเปลี่ยนอะไหล่ให้กับร่างกายเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปอย่างไม่รู้จบแล้วความตายก็อาจจะเป็นเพียงเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาจนเป็นเพียงแค่ตำนานบทหนึ่งเท่านั้นครับ